วัสดีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่5 มีนา 2555หุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรก TVO นะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับผลประกอบการปี54เนี่ยลดลงมากนะครับจากปัจจัยลบที่เข้ามานะครับแต่ว่าแนวโน้มราคาถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความต้องการที่มากขึ้นของผู้ซื้อรายใหญ่ของจีนและความกังวลต่อผลผลิตในอเมริกาใต้ที่ลดลงนะครับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับน่าจะเป็นปัจจัยส่งให้ TVO กลับมาโดดเด่นแนะนำเก็งกำไรตามเทคนิคนะครับเทคนิคก็บอกว่าซื้อเก็งกำไรนะครับต้านอยู่ที่22 บาทรับ20.60 บาทจุดถอยอยู่ที่20.30 บาทนะครับตัวสมบูรณ์แอดวานซ์นะครับได้อานิสงส์จากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จะฟื้นตัวคิดว่าการผลิตรถยนต์สูงขึ้นมา2 ล้านคันนะครับแล้วก็เตรียมรับงานใหม่นะครับอีโคคาร์แนวโน้มระยะยาวได้ประโยชน์จากโตโยต้าเพิ่มกำลังการผลิตราคาปัจจุบันนี้มี PE 9.3 เท่านะครับเทียบกับการฟื้นตัวก่อนหน้านี้เนี่ยในรอบก่อนนี้มีขึ้นไปถึง13เท่าแนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐาน32 บาทนะครับ BH นะครับบำรุงราษฎร์นะครับก็คิดว่าแนวโน้มกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องนะครับก็หันมาเน้นกลยุทธ์ในประเทศมากขึ้นโดยได้ขายหุ้นในต่างประเทศออกไปเช่น AHI BMC และไม่ต่อสัญญาบริหารจัดการกับในอาบูดาบีอะครับผมก็อ่านไม่ออกไม่รู้ชื่ออะไรนะราคาพื้นฐานอยู่ที่59 บาทแนะนำเก็งกำไรนะครับตัวแสนสิรินะครับก็ยอดจองล่าสุดหยุดไปแล้วนะครับ Q1 2เดือนแรกไป 8,000 ล้านนะครับส่วนใหญ่นั้นเป็นคอนโดประมาณ 6,000 ล้านอันนี้มาจากความสำเร็จในการจัดงานที่พารากอนนะครับส่วนแนวลาบเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนคอนโดที่ขายดีขึ้นทำให้เวลาพูดถึงคอนโดเนี่ยถ้าขายดีวันนี้คือรายได้อนาคตมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแบ็กหลอกตอนนี้มีไปรอ 18,000 แล้วนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงสิ้นปีประมาณ 14,000 นะครับส่วนแนกยอดขายแนวลาบนะครับ2เดือนนะครับยอดขายบ้านสะสม2เดือน 2,000 ล้านนะครับดีกว่าที่คาดไว้นะครับคือเราทำทั้งไตรมาสนี้เนี่ย 2,000 ล้านนะครับตอนนี้เขามา 2,100 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราปรับประมาณการยอดจองเพิ่มขึ้น 10% นะครับโดยมองยอดจองปีนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะทรงตัวจากเดิมที่มองยอดจองทั้งปีเนี่ยจะลดลง 12% นะครับเพราะฉะนั้นด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้เราปรับประมาณการขึ้น 16% นะครับโดยแบ็คล็อกปัจจุบันรองรับรายได้แล้ว 75% มีรอโอนปีหน้าอีก 12,900 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นทำให้โอกาสเติบโตปีหน้ายังมีอยู่มากนะครับอันนี้แพทเทิร์นจะคล้ายๆ AP นะครับมีแบ็คล็อกไปรอปีหน้ายอดกำไรปีนี้ปีหน้าจะโตมีความต่อเนื่องนะครับเราปรับประมาณการราคาพื้นฐานเนี่ยของแสนสิริขึ้นเป็น2 บาทราคาปัจจุบันก็ยังดูแล้วยังค่อนข้างสูงเทียบกับค่าเฉลี่ย P ในอดีตนะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นจากขายนะครับเป็นถือนะครับ Q House นะครับก็เช่นเดียวกันครับยอดขายแนวราบฟื้นตัวกลับมาเร็วคอนโดนะครับพอร์ตคอนโดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยขายฝืดมากนะครับก็เริ่มกลับมานะครับแต่คอนโดของเขาเนี่ย3-4 โปรเจกต์เนี่ยเปิดมาแล้วปีกว่านะครับก็ยังขายไม่ได้ครึ่งนะครับเพิ่งจะได้ครึ่งนึงก็ตอนต้นปีเนี่ยครับเพราะฉะนั้นยอดจองบ้านเนี่ยที่ดีขึ้น2เดือนเป็นประเด็นหลักนะครับที่ทำให้เราปรับประมาณการขึ้นนะครับประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการขายอาคาร3อาคารเข้า Property Fund นะครับอันนี้เป็นเพราะว่าบริษัทเนี่ยมีการขายคอนโดที่ฝืดนะครับคือคอนโดหลายอันเนี่ยสร้างเสร็จแล้วก็ยังขายไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังบริษัทมีภาระหนี้หรือว่ามีภาระสต็อกของคอนโดตรงนี้อยู่นะครับก่อนหน้านี้ก็มีไปทำตลาดโครงการบ้านกลางถึงล่างนะครับอันนี้ก็เป็นผลดีเพราะว่าปัจจุบันนี้บ้านตลาดบนนี่ค่อนข้างฝืดนะครับการมาจับอันล่างก็พอจะสร้างพรีเซลได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นจาก2ส่วนนี้ทำให้ภาระการเงินเนี่ยบริษัทมีการลงทุนมาก DE ตอนนี้ 1.8 เขาก็เลยจำเป็นต้องขายอาคารเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์3อันเข้าป๊อปฟันเพื่อจะได้เงินกลับมานะครับเรื่องกำไรจากการขายตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอยากจะให้มองว่าคือจริงๆปีนี้แนวโน้มกำไรก็ดีนะครับแคชโฟลว์น่าจะดีขึ้นแต่คิดว่าการที่บริษัทตัดสินใจขายอาคาร3 อาคารเอาเงินกลับมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขากังวลเรื่อง
หนี้สินทางการเงินพยายามลดหนี้นะครับคันจะไปหวังการทำกำไรปกติเนี่ยคงจะลดหนี้ได้ช้านะครับมองว่าเป็นการสะท้อนภาพคล่องของบริษัทที่แย่ลงนะครับราคาหุ้นนี่ค่อนข้างขึ้นมาเยอะนะครับคิดว่าลาดน่าจะรับข่าวได้เยอะนะครับไปเยอะแล้วราคา P ปัจจุบันเนี่ยมี P ถึง12เท่านะครับคิดว่าน่าจะไปเลือกตัวอื่นที่ P ต่ำ10นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปเลือกตัว AP นะครับซึ่งมีโกลด์ก็ใกล้ๆกันนี่ครับโกลด์ปีนี้ก็ค่อนข้างเยอะปีหน้าก็ดีนี่ก็น้อยกว่านะครับสำหรับ Q House นี่แนะนำทยอยขายนะครับจากเดิมนี่ขายเพราะว่าเราปรับราคาพื้นฐานขึ้นมานะครับจากเดิมเนี่ยปรับขึ้นมาประมาณ1บาท80กว่าสตางค์นะครับจากเดิมเนี่ย1บาท50กว่าสตางค์นะครับก็เป็นตัวโรบินสันนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยทางโรบินสันเขาก็มีการพาไปดูสโตร์เปิดใหม่นะคะที่สุพรรณบุรีนะคะแล้วก็พาไปดูตัวตลาดคาปิโมเดิร์นเทรดที่สุพรรณนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นมาเนี่ยเราก็ค่อนข้างมีมุมมองเป็นบวกนะคะเพราะว่าตลาดค้าปลีกในรูปแบบสมัยใหม่ที่สุพรรณเนี่ยเรามองว่าน่าจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและคาดว่าน่าจะมีโอกาสในการเติบโตได้อีกนะคะโดยที่ถ้าดูแล้วเนี่ยในที่สุพรรณเนี่ยมีผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับโรบินสันเนี่ยเพียง1แห่งเท่านั้นนะคะแต่ในแง่ของการจัดสินค้าหรือว่าการ product mix ที่นำเสนอขายเนี่ยก็เรียกว่ามี product mix หรือเลือกสินค้ามาขายเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะคะแต่สิ่งที่ได้กว่าโรบินสันคงเป็นในเรื่องของรูปแบบการตกแต่งร้านที่ยังน่าสนใจน้อยกว่านะคะแล้วก็มี modern trade อื่นๆที่เปิดให้บริการแล้วก็คือมี Home Pro Macro Lotus นะคะซึ่งทุกที่ที่เราเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามีประชาชนเนี่ยมาเดินใช้จับจ่ายใช้สอยแล้วก็ค่อนข้างได้รับความนิยมนะคะสำหรับตัวโรบินสันสุพรรณเนี่ยที่เราไปทั้งร่วมงานเปิดด้วยเนี่ยก็คือถือว่าเป็นสาขาลำดับที่26ของตัวบริษัทนะคะมีรูปแบบเดียวกับตังซึ่งในรูปแบบนี้เนี่ยที่ตังเปิดไปเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะคะมีกำไรตั้งแต่ปีแรกที่เปิดดำเนินการโดยที่สุพรรณเองเนี่ยก็คือมีพื้นที่เช่ารวมบริการทุกอย่างเนี่ยมาไว้ด้วยกันนะคะซึ่งถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำหรับในกรุงเทพถือว่าคงเป็นสิ่งที่คุ้นตาเรานะคะที่จะมีทั้งตัวห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าที่รวมทั้งร้านอาหารทั้งที่ต่างๆมาไว้ในที่เดียวกันแล้วก็ทั้งในแง่ของบริการธนาคารต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับสินค้าแล้วก็ร้านค้าเกี่ยวกับไอทีทั้งหมดนะคะถ้าเราไปเดินที่ตรงโรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์สุพรรณเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไปเดินในส่วน IT เนี่ยก็เหมือนเดินตรงที่มาเป็นของย่อยๆนั่นเองนะคะแล้วก็ธนาคารก็คือมีมาให้บริการเนี้ยทุกแบงค์เลยนะคะก็ในวันเปิดงานเองเนี่ยก็มีคนมาร่วมงานค่อนข้างมากนะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเห็นว่าประชาชนก็ค่อนข้างสนใจในสินค้าแล้วก็มีการซื้อสินค้าเกิดขึ้นจริงหลังจากการเปิดงานเสร็จนะคะแล้วก็ในแง่ของร้านอาหารเนี่ยก็มีคนเข้ามาใช้บริการนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ค่อนข้างมีมุมมองเป็นบวกนะคะต่อกำลังซื้อแล้วก็ตลาดโมเดิร์นเทรดเนี่ยในต่างจังหวัดที่มีโอกาสเติบโตค่อนข้างอีกมากนะคะซึ่งตรงนี้เรามองว่าจะส่งผลดีต่อบริษัทโดยที่ตัวบริษัทเองเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยก็มีแผนการขยายสาขาเนี่ยในต่างจังหวัดเป็นหลักอยู่แล้วนะคะโดยในปี55เนี่ยมีการเปิดเพิ่มขึ้นเนี่ย5แห่งนะคะในต่างจังหวัดเนี่ยสัก3แห่งนะคะอีก2แห่งในกรุงเทพก็คือเป็นสาขาบางแคกับสาขาตรงบางนานะคะก็สำหรับในปี56เนี่ยการเปิดสาขาเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะอยู่ในต่างจังหวัดทั้งหมดนะคะก็ราคาพื้นฐานเนี่ยเราทำไว้ที่46.50 บาทนะคะถ้าเทียบราคาปิดเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอัพไซด์นะคะตรงนี้เราแนะนำถือไว้ก่อนนะคะแต่แนวโน้มแล้วเนี่ยก็ถ้าถามในแง่ศักยภาพการทำกำไรของบริษัทเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะคะเรามีโอกาสที่จะปรับมาร์จิ้นของตัวบริษัทเพิ่มขึ้นค่ะบริษัทบาฟนะคะบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพนะคะก็ควอเตอร์สี่เนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำท่วมนะคะก็คือตรงดอนเมืองด้วยนะคะที่ได้ต้องมีการปิดให้บริการตรงนั้นแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่เข้ามาถือว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามีการป้องกันค่าป้องกันตัวน้ำท่วมนะคะแล้วก็มีผลเสียหายที่เกิดจากสินทรัพย์ด้วยนะที่สำนักงานท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพนักงานต่างๆนะคะ
ในควอเตอร์4เนี่ยผลประกอบการของบาฟออกมาติดลบนะคะ 5.76 ล้านบาทพอดีมีอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาด้วยนะคะก็คือรวมตัว Deferred Tax หรือเรียกว่าผลกระทบจากการปรับอัตราภาษีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีเรื่อง Deferred Tax เข้ามา 89.7 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีเรื่องการดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยมีปรับเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามีการทำปรับเรื่องผลประโยชน์ของพนักงานนะคะตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่9เนี่ยก็เลยทำให้ตัวดอกเบี้ยจ่ายปรับเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นควอเตอร์ที่ต่ำที่สุดตั้งแต่มีผลประกอบการออกมานะคะตอนนี้ถ้ามาดูทั้งปีเนี่ยกำไรก่อน Deferred Tax นะคะเพราะว่า Deferred Tax ถือว่าไม่ได้เป็นรายการของตัวผลประกอบการของบริษัทนะคะก็จะอยู่ที่ 617.22 ล้านบาทต่ำกว่าที่เราคาดไว้ที่649ล้านบาทอันนี้ก็เป็นเพราะว่าผลกระทบควอเตอร์4ที่มีเรื่องตัวค่าใช้จ่ายป้องกันน้ำท่วมนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายตัวดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการปรับมาตรฐานผลประโยชน์ของตัวพนักงานนะคะตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่9ก็เลยทำให้ผลประกอบการออกมาน้อยกว่าที่เราคาดนะคะเมื่อรวม Deferred Tax 89.7 ล้านบาทที่เป็นเนกาทีฟเนี่ยก็เลยทำให้มีกำไรสุทธิ 527.57 ล้านบาทสำหรับปีนี้เราก็มองประมาณการกำไรสุทธิอยู่ที่ 659.80 ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นประมาณ 6.9%ก็มองว่าปริมาณการเติมน้ำมันก็น่าจะอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะผลกระทบในควอเตอร์4ก็คงจะไม่มีเหมือนกับที่ผ่านมานะตัวบอททอมไลน์ก็น่าจะดีขึ้นแต่เราก็มองว่าในเรื่องตัววิกฤตของหนี้ในยุโรปเนี่ยก็จะส่งผลต่อเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศด้วยเหมือนกันก็ทำให้ปริมาณการท่องเที่ยวน้อยลงปริมาณการเติมน้ำมันก็น้อยลงด้วยนะคะดังนั้นก็จะไม่เห็นการโกรธมากเท่าไหร่นะคะแนะนำเพียงถือนะคะราคาพื้นฐาน12.90 บาทนะคะบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลังนะคะ 0.40 บาทต่อหุ้น40สตางค์ต่อหุ้นนะคะขึ้น XD วันที่4พฤษภาคมนะคะครับตัว AHP นะครับก็ยังมีความกังวลในเรื่องธุรกิจหลักทรัพย์นะครับในแง่การเปิดเสรีค่าในหน้านะครับซึ่งอาจจะกดดันอัตราค่าในหน้าเฉลี่ยนะครับเพราะว่าเป็นซึ่งเป็นรายได้หลักของกลุ่มนี้นะครับปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเนี่ยไม่รวมบัญชีป๊อปเทรดเนี่ยปรับขึ้นไม่มากนะครับอยู่ที่ 25,000 ล้านนะครับเทียบกับ 25,000 ล้านกับ500ล้านนะครับคือปีนี้เนี่ยอยู่ที่ 25,700 ล้านนะครับปีก่อนเนี่ย 25,500 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นดูจากปริมาณซื้อขายเนี่ยของลูกค้าของ ASP ใน Q quarter to date เนี่ยยังค่อนข้างต่ำนะครับเทียบกับปีก่อนนะครับสัดส่วนรายได้การตลาดเนี่ยลดลงมานะครับจากสัดส่วนรายได้การตลาดที่ลดลงมาเหลือ 4.43% ในปีที่ผ่านมามีรายได้ประมาณ 60% จากค่าในหน้านะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการดำเนินการที่ธุรกิจที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะบริหารสินทรัพย์ที่มีรายได้คงที่นะครับวานิชธนกิจนะครับมีอยู่21ดิล แล้วก็ธุรกิจลงทุนที่ได้รับปัจจัยหนุนจากการปรับตัวขึ้นของตลาดนะครับราคาปัจจุบันเกินราคาพื้นฐานที่ 2.4 ไปบ้างนะครับแต่คิดว่าด้วยการจ่ายปันผลที่สูงและสม่ำเสมอนะครับเราปรับคำแนะนำนะครับลงมาเป็นถือนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ